เอาละเราไปติดตามกันต่อนะครับกับผลรางวัล Teen Choice Award 2012นะครับแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยพี่นะหนังขวัญใจวัยรุ่นเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากหนังรักแวมไพร์ Breaking Dawn Part 1 นั่นเองค่ะโอ้โหเขากวาดรางวัลนะคะทั้งนักแสดงทั้งหนังไปเพียบเลยค่ะหนังรักแวมไพร์ตระกูล Twilight ยังคงเป็นขวัญใจวัยทีนค่ะเพราะหนังภาคล่าสุด Breaking Dawn Part 1ได้รับเสียงโหวตจากคอหนังวัยทีนอย่างท่วมท้นค่ะจนคว้ารางวัลสูงสุด Ultimate Choice Awardsบนเวที Teen Choice Award ครั้งที่14ไปครั้งค่ะและถ้านับตั้งแต่ภาคแรกเมื่อปี2551นะคะหนังแวมไพร์ตระกูล Twilight กวาดรางวัลบนเวทีนี้ไปแล้วถึง41ตัวค่ะขณะที่นางเอกสาวคริสเทนจัวนะคะก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลนางเอกหนังรักยอดนิยมและนางเอกหนังยอดนิยมประจำซัมเมอร์นี้ค่ะจากเรื่อง Snow White and the Huntsman ไปอีกด้วยละค่ะส่วนขาประจำงาน Teen Choice Award อีกคนนะคะอย่างนักร้องสาวคันทรี Taylor Swift ก็กวาดรางวัลกลับบ้านไปได้มากที่สุดถึง5รางวัลค่ะรวมทั้งนักร้องหญิงยอดนิยมและนักร้องหญิงแนวคันทรียอดนิยมด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เป็นปลื้มที่แฟนเพลงยังให้การต้อนรับด้วยดีเสมอมาค่ะขณะที่ดาวเด่นฝ่ายชายนะคะคงหนีไม่พ้นหนุ่มฮอตจัสตินบีเบอร์ค่ะที่กวาดไป4รางวัลรวมถึงนักร้องชายยอดนิยมด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็จัดโชว์มาสมนาคุณแฟนๆในเพลง As Long As You Love Me ค่ะแต่งานนี้นะคะคงจะไม่มีใครปลื้มใจเท่ากับสาวเซเลน่าโกเมสหวานใจของหนุ่มบีเบอร์ค่ะที่มีเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดระหว่างขึ้นรับรางวัลบนเวทีโดยมีเหล่าศิลปินและแฟนคลับร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดอายุครบ20ปีให้กับเธอด้วยค่ะฟ้าพระเอกหนุ่มในตาสวยแซคแอฟรอนนะคะก็ไม่พลาดรางวัลพระเอกหนังดราม่ายอดนิยมจากเรื่อง The Lucky One ค่ะส่วนหนุ่มร่างอวบอารมณ์ดีโจนาฮิลจากหนังเรื่อง 20 Jump Street ก็ขอเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลหนังตลกยอดนิยมค่ะขณะที่หนุ่มๆวง One Direction นะคะแม้จะไม่สามารถมารับรางวัลศิลปินยอดนิยมประจำซัมเมอร์นี้ได้แต่ก็ส่ง VTR มาเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้ไม่หยุดเลยล่ะค่ะและนอกจากการลุ้นรางวัลต่างๆแล้วนะคะงานนี้ก็ยังมีการแสดงของศิลปินแถวหน้าที่คนชอบมาสร้างสีสันกันเพียบค่ะนอกจากจัสตินบีเบอร์ก็มีฟลอริดาก่อนจะปิดท้ายด้วยนักร้องสาวมาแรงแคลลี่เรย์เจ็บสั้นในเพลงฮิตของมีเมบีนั่นเองค่ะ